หลอกผู้ชายหน้างโง่มาแต่งงานด้วยจากนั้นก็จัดฉากบอกเลิกแม่งซะเลยสวัสดีครับพิษรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU อูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฮาร์ดเบเกอร์ตุนอุดตลุดเป็นเรื่องราวของสองสาวแม่ลูกนักต้มตุนที่ตะเวนหลอกผู้ชายให้มาแต่งงานด้วยเพื่อจะเอาสินสบรอสแต่สุดท้ายพวกเธอก็ต้องตกที่นั่งลําบากและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันในโบสถ์ในพิธีแต่งงานระหว่างสาวรุ่่นใใหญใจมิ ีคนน้เธอใช้ชื่อว่าแองเจลาเดินสวยๆถือดอกไม้มาหาพ่อหนุ่มผู้โชคร้ายคนนี้เขามีชื่อว่าไอดีนเสร็จพิธีบาทหลวงก็ประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาก,กันจากนั้นก็มาต่อกันที่งานเลี้ยงไอดีนเจ้าบ่าวก็รอคอยวันนี้มานานแล้ววันที่เขาจะได้บุกน่านฟ้าดงพญาสาหลายสบายลูซิต้าของแองเจลาเพราะว่าเธออ้างเขามาตลอดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่เธอจะไม่มีอะไรกับเขาก่ากอนที่เธอจะแต่งงานทั้งคู่ยืนเ้นรำำัมหามไอดีนก็อยากจะออกมาอรารวาสเต็มที่ก็เลยชวนแองจี้ไปเล่นจ้ำจี้กันแต่ก็มีพพวกพ่น ของเขามาเป็นก้างขวางคอมาชวนเมียของเขาเป็นเต้นรําอยู่ได้และดูเหมือนแองเจล่าก็จะไม่ขัดซะด้วยเต้นแมงจนแขกหมดงานไอ้ดีนก็บอกกูไม่ไหวแล้วโว้ยจากนั้นก็จัดการอุ้มเมียรักแบกขึ้นแขนวิ่งสี่คูณร้อยประเภทชายเดียวอยากผสมพันธุ์กลับไปที่ห้องมาถึงแองเจล่าก็ไม่ทําไม่ผิดหวังเธอถอดชุดราตรีออกจนเหลือแต่ชุดชั้นในลายลูกไม้ที่ยกมาตั้งสวนแล้วก็จัดการยยั่โยนไอ้ดีนจนแข็งมัง,งาแองเจล่า <Angela S 2> เออเชื้อเชิญบอกขย้ำฉันสิที่รักแต่ถอดยังไงก็ไม่หลุดไอ้ดีนบอกไม่่่่เเเปป็นนไไกกูมมมีีมีดดดดวััาาาาตตออออทท้ยยยยงงแแ อิหาแองเจล่า Angela นอนหลับกลนไปซะแล้วไอ้ดีนบอกไม่นะพยายามเรียกเมียมันก็ไม่ตื่นก็ได้แต่เอาน้ำเย็นมาราดเป้าดับไฟราคะที่กำลังคุกคุนให้ทุเลาแองเจล่าตื่นมาตอนเช้าก็แอบตกใจโอ้ m ม่ก็ดีนนี่ฉันเผลอหลับไปเหรอนี่ฉันขอโทษน,นะที่รักเดี๋ยวฉันจะมอบความสุขให้เธอเดี๋ยวนี้ไอ้ดีนก็บอกจริงๆผมก็อยากนะแต่ผมมีธุระด่วนเสียด,ดายจริงๆไว้กลับมาเย็นนี้จะจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวจากนั้นไอ้ดีนก็กลับมาที่อู่รถของมันเราจึงเห็นว่าไอ้ดีนมันเป็นเจ้าพ่อค้าของโจรวกกกกมมมมรรถถหืออองงินนนคค่่่่าาาาซลลลูู้้ั็แแ เจ้านายเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างแต่งงานวันแรกเดินขาทางมาเลยเมียเจ้านายจัดให้สาสมใจเลยหรือเปล่าเนี่ยไอ้ดีนก็บอกลูกน้องว่าอย่ามาเจือกนี่มันเมียกูนะเวย้ยจากนั้นไอ้ดีนที่อารมณ์้างก็เดินขึ้นไปบนออฟฟิศและก็ได้เจอกับเวนดี้เลขาสาวสุดเอกหน้าเซ็กชะมัดเธอก็เอาเอกสารต่างๆมาให้ไอ้ดีนเซ็นเซ็นไปไอ้ดีนก็มองสองเต้าของเธอไปเรียกได้ว่าเวนดี้ทำอย่างนี้ใครจะอดใจไหวว่าแล้วไอ้ดีนก็จัดการกระชากเธอมาจูบและทั้งสองคนก็นนเนียกันขณะที่เธอก้มลงไปจะเป่าปีพระอภัยให้เขาอยู่นั้น้้้้นนนคววาาาามมมชิิบหยก็ไดดดเเเืออะแแลลจปปรตูข บอกว่าเธอแอบตามเข้ามาเพราะคิดถึงทนไม่ไหวไอดินก็เลยบอกได้จากที่รักเดี๋ยวผมตามออกไปขอเวลาแป๊บหนึ่งเมื่อเธอออกไปไอดินก็รีบสั่งให้เวนดี้นั้นเอาหัวขึ้นแต่ผมของเธอก็ดันไปติดกับซิปเป้าาเกงทันใดนั้นแองเจล่าก็เดินกลับเข้ามาอีกครั้งและได้เห็นภาพอุจาตาดังกล่าวตัดฉากมาคราวนี้ทั้งคู่มาตกลงกันพร้อมกับทนายความหลังจากที่แต่งงานกันไปได้วันเดียวแม่สาวแองเจล่าก็เรียกเงินสดถึงสามแสนเหรียญพร้อมรถเบนซ์อีกหนึ่งคันถ้าไม่ยอมเธอก็จะฟ้องหยา่าและไอดินก็รู้ดีีีีว่่่าาามมันททททธธุุรรกกกิจสจสเเเึงงงต้้ออออยยยให จากนั้นเธอก็ขับรถเบนซ์สปอร์ตออกมาทันทีและขณะที่แองเจล่ากำลังมาแวะที่ปัม๊มเราก็จะเห็นเลขาสาวเวนดี้นั่งแท็กซี่มาถึงที่เดินลงมาถอดวิกผมออกแล้วก็เรียกแองเจล่าว่าแม่จา๋าเราจึงดูว่าอีสองสาวนี้มันเป็นแม่ลูกกันที่รวมหัวกันวางแผนฟ้องเอาเงินไอดีนมาได้อย่างแนบเนียนจากนั้นสองสาวแม่ลูกก็ไปกินเลี้ยงฉลองความสำเร็จแองเจล่าจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าแม็กคอนเนอร์ส่วนอีนางลูกสาวมีชื่อว่าเพเ2สองแม่ลูกก็ดูเหมือนจะขัดกันอยู่เสมอเพราะเพเเองก็เชื่อว,ว่าเธอโตพอแล้วจะออกไปฉายเดี่ยยวหลอกผู้ชา คนเดียวแต่ดูเหมือนแม่เธอก็ยังไม่เห็นด้วยวันต่อมาสองแม่ลูกก็มาถอนเงินที่ธนาคารแต่ก็ดันเกิดปัญหาขึ้นสะไดมีเจ้าหน้าที่สัมปาานมารอพบและบอกเธอสองคนว่าฉันรู้นะว่าพวกเธอหลอกเอาเงินพวกผู้ชายนางโง่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่ฉันแค่มาเก็บภาษีที่เธอไม่ได้จ่ายก็เป็นอันว่าเงินที่เพิ่งหลอกไอดินมาได้ก็โดนเจ้าหน้าที่เอาไปหมด2แม่ลูกจึงเหลือเงินติดตัวอยู่ไม่กี่พันเพจจึงต้องจำใจร่วมมือกับแม่เธอออกตุนเยื่อรายต่อไปอีกครั้งทั้งคู่สรุปกันว่าพวกเธอจะไปย่านไฮโซที่ปรามบีด ไม่ทั้งคู่กเกษียณอายุได้เลยมาถึงโรงแรมทั้งคู่ก็โชว์ลีลาลื่นปอมไปหนึ่งทีและก็ได้โรงแรมฟรีมานอนหลายคืนจากนั้นสองสาวก็ขับเรือออกล่าตะเวนสังเกตการเศรษฐีเป้าหมายสำรวจจนพอใจก็กลับมานั่งคุยกันต่อแต่ทั้งคู่ความเห็นก็ไม่ตรงกันอีกแล้วเพชบอกว่าเธอต้องการจะลองจีบเศรษฐีหนุ่มวัยสีผู้เป็นหมอส่วนแม็กคนแม่บอกว่าเธอนั้นอยากจะตุนนายวิลเลียมเจ้าของบริษัทค้าบุหรี่ที่ใกล้ตายเต็มทีน่าจะเป็นมะเร็งปอดและมึงดูดบุหรี่ชั่มงสิงคู่ก,กัน่้เลยมงก่าท,าทาาน อีน้องเพจก็พยายามใช้ความสวยในการล่อลวงแต่ก็แพ้ให้กับลูกเก่าของคุณแม่ที่เอาชนะไปได้คืนนั้นเธอจึงต้องมาช่วยแม่ของเธอดําเนินแผนการลวงให้ไอวิลเลียมมาแต่งงานกับแม่เธอคราวนี้อีคุณแม่แม็กก็พร้อมตัวเป็นสาวไฮโซรัสเซียมาประมูลงานศิลปะแข่งกับไอวิลเลียมทางด้านนังลูกตัวดีพอแยกกับแม่ก็มุ่งหน้าไปหาเป้าหมายของเธอทันทีเธอใช้กลลวงโทรไปหาแม่บ้านของเขาจนรู้ว่าด็อกเตอร์คนรวยอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งไปถึงเธอก็จัดแจงนั่งรอเหยื่อหนุ่มคนนี้ก็เดินมาถามว่าไม่ทราบว่าคุณ ดื่มอะไรครับอีเพจก็บอกไม่ต้องมาทําหน้ามอเห็นหน้ากูก็รู้แล้วว่ามึงหูดําแกเป็นใครคิดจะมาเลี้ยงเล่าฉันไอหนุ่มบอกอ๋อผมเป็นเจ้าของร้านครับอีสาวเพจก็เลยอายไปเลยอีหาหนึกว่ามาจีบทางด้านฝ่ายแม่ที่ประมูลงานศิละปะนําอยู่ก็ปรากฏว่าตอนนั้นไอวิลเลียมมันเกิดไอจนเสลเพลพันคอจนมันประมูลต่อไม่ไหวลงไปนั่งกับพื้นเลยทําให้อีแม่ซวยอยู่ดีๆก็ชนะการประมูลของเก่ามูล,ลค่าแสนแปดหมื่นเหรียญคราวนี้ก็ซวยสิครับตังก็ไม่ค่อยจะมีเธอก็เลยคิดแผนการที่จะไม่ต้องจ่ายค่าของชิ้้้นน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 นีเออค่่ยยยาาาวหุมมพพััักกงูปปจลดท รูปปั้นไปเกี่ยวกับขอบประตูจนดอหักสาวแม็กจึงอ้างว่าของเธอเสียหายขอยกเลิกการประมูลเธอก็เลยรอดจากการเสียเงินมาได้ทางด้านแม่สาวเพชที่ออกล่าเหยื่อคนเดียวเป็นครั้งแรกก็ดูเหมือนความสามารถจะยังไม่ถึงเธอพยายามจะเข้าไปวาสเสน่ไอคุณหมอไฮโซแต่ก็ดันแดกมาติดนี่แล้วก็ทำมากอกติดคอไอเจ้าของร้านมันก็เลยมาช่วยกระทุงมากอกพุ่งไปใส่ตาไอด็อกเตอร์จนน้องห้าไปฟ้องแม่ก็เป็นอันว่าแผนการของแม่สาวเพชนั้นล้มไม่เป็นท่าตอนนั้นแม่เธอก็โทรมาบอกให้รีบไปทำตามแผนให้รีบไปกางตะปูไว้กลางถนนเหยื่อก รถที่ขับมากลับไม่ใช่อเอวิลเลียมเขาเป็นไอหนุ่มเจ้าของร้านเหล้าเมื่อกี้เพชเห็นหน้ามันก็ด่าแบบไม่คิดเลยอีโลกจิตแอบตามใช่ไหมเหรอยะไอหนุ่มคนนี้ก็บอกผมไม่ได้โรคจิต,จตคุณลืมกระเป๋าไว้ผมเลยเอามาให้ปะโถยตอนนั้นเองไอวิลเลียมก็ขับรถมาพอดีเพชจึงต้องลากไอหนุ่มเจ้าของร้านลงไปในพงา้าแล้วก็แก้งจูบเขาเพื่อไม่ให้ขึ้นไปขัดขวางแผนการของแม่เธอสุดท้ายอีแม่แม็กก็ล่อลวงไอวิลเลียมให้กลับไปพร้อมเธอได้สาเร็จวันต่อมาเพชก็ลืมเครื่องสําอางไว้อีกก็เลยต้องกกกกกกลััับบบบบไไปปเเเอออออาา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 ที่่รรร้้้้มมมมดหนนุแจจ็็คงววโิตูใย อตอนนั้นเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งก็เดินมาบอกเพจว่าแม้เธอนี่เล่นเจ้านายชั้นสนักเลยนะจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคนดีนะร้านนี้พ่อเขาก็ยกให้มีคนมาขอซื้อตั้ง3มล้านเหรียญเขายังไม่ขายเลยเพจจึงรู้ว่าอีหมอนี่มันก็รวยเหมือนกันนี่หว่าจากนั้นตัดมาที่ตัวแม่นักตุนตอนนี้สถาบันาตัวเองเป็นสาวรัสเซียที่ชื่อว่าโอกาแล้วก็ได้นัดดินเนอร์กับไอวิลเลียมอีตาวิลเลียมเลยพาเธอมาแดกข้าวที่ร้านอาหารรัสเซียซะเลยเด็กเสิร์ฟก็คุยภาษารัสเซียกับเธอเล่นเอาอีแม่งงแทบจะเอาตัวไม่รอดทางด การไปตกบ่อทรายดูโชคดีที่ไอ้หนุ่มแจ็คมันมาเจอเธอแล้วก็ได้ช่วยเธอไว้แล้วไอ้หนุ่มแจ็คมันก็พาเธอมาดูดาวบรรยากาศที่แสนจะเป็นใจส่งผลให้ทั้งคู่สาร์กจอยกันต่อมาแม่สาวโอกาของเราก็เริ่มเดทกับไอ้แก่วิลเลียมมากขึ้นเพื่อหวังจะมัดใจมันให้มันแต่งงานด้วยก่อนที่มะเร็งปอดจะแดกมันจนตายหาไปซะก่อนแต่ดูเหมือนอุปสรรคก็คืออีแม่บ้านจมระแวงคนนี้ที่คอยจับตาดูตัวแม่ของเราและรู้ทันเลยพยายามไล่เธอออกไปแต่มีเหลือแม่ของเราจะยอมอีแม่จัดการวางแผนใส่ร้ายอีแม่บ้านว่ามันแอบขโมยของภายในบ้านจ,สาจนส วันต่อมาแม่แม็กก็ได้บอกให้เพดมาสมัครเป็นแม่บ้านคนใหม่ตอนแรกเธอก็จะปฏิเสธเพราะมีนัดกับหนุ่มแต่เธอก็ยอมมาเล่นเนียนให้แม่เธอสุดท้ายไอ้แกวิลเลียมก็หลงสเสน่ห์เต้าของเธอจนยอมให้เธอนั้นเป็นแม่บ้านช่วยแม่ของเธอเสร็จก็รีบไปหาพ่อหนุ่มแจ็คที่สุดท้ายเขาก็อยู่รอเธอไม่ยอมไปเที่ยวกับเพื่อนทั้งสองคนก็เลยกอดจูบกันหวานชื่นโดยที่เพจไม่รู้เลยว่าแม่ของเธอนั้นแอบสะกดรอยตาม,มากลับมาถึงห้องที่โรงแรม2แม่ลูกก็ทะเลาะก,กันใหญ่เพดก็อ้างว่าที่เธอกําลังทําไปนั้นเเธอออออออจจะหลลกกกกกกาาาาารร้้้้นนนนนขงงงผููนนููชชยคีแต่่่มมม็็บบวึัั ครั้งสุดท้ายที่ฉันเป็นงี้ฉันก็ท้องป่องแล้วก็ได้แก่มาเป็นลูกไงละ่ะเพจจึงพิสูจน์ความเป็นนักต้มตุน๋นมืออาชีพของเธอด้วยการไปบอกเลิกกับไอ้แจ็ควันต่อมาเราก็จะเห็นว่าอีแม่แม็กได้นัดเจอกับเจ้าหน้าที่สัมะกรอซึ่งแท้จริงแล้วอีนี่ก็เป็นนักต้มตุ๋นอีกคนที่อีแม่จ้างมาหลอกสาวเพจเพื่อให้เธอคิดว่าพวกเราโดนยึดทรัพย์<ๆ>เธอจะได้ไม่กล้าไปไหนและอยู่ต่อกับแม่ต่อมาสาวเพจก็ออกการอ,อกหักหนอยแดกจนแม่เธอสังเกตได้วันต่อมาอีตาลีลเลียมก็บุกมาทำเซอร์ไพรส้ีย แต่ไอวิเลียมก็บอกงั้นพอดีเลยเขากําลังจะมาขอเธอแต่งงานคราวนี้เรื่องวีซาก็ไม่ต้องห่วงอีแมรี่โทรไปบอกข่าวดีกับลูกสาวที่ตอนนี้แอบม,มานั่งดูผู้ชายอยู่แถวร้านและก็เหมือนอวิเลียมมันจะเห็นว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็แต่งงานกันแล้วเลยอยากจะขอโบ๊ะบ้าก,กับแม่แม็กของเราสัก,ก่อนเลยแต่ขณะที่มันไล่ปั้มแม็กมันก็เกิดอาการไอยอย่างรุนแรงจนเสี่ยงจี้แทบจะกระเด็นออกมาล้มหน้าไปฟาดกระหมลูกป,ปั้นจนหักอีกครั้งอวิเลียมล้มไปนอนฟุบอยู่กับพื้นแม็กพยายามช่วยชีวิตมันแต่ก ต้องรีบโทรตามลูกเธอกลับมาช่วยสองแม่ลูกจึงต้องคิดหาวิธีเอาศพกลับไปที่บ้านของมันเพื่อจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเขานั้นตายเองพวกเธอนั้นไม่เกี่ยวแต่เมื่อแม็กซ์ลงมาจากลิฟต์ก็ได้เจอกับไอดีนที่มาขอเธอแต่งงานอีกครั้งเขาบอกว่าเขารักเธอมากใครเธอไม่ดา่าขาเธอไม่ได้แม็กซ์ก็เลยล่อไอดีนไปมัดไว้กับเตียงหลอกว่าจะพาไปเล่นเสียวแต่เธอก็รีบหนีไปจัดการศพของไอวิลเลียมไอดีนโชคดีมีแม่บ้านโรง,งแรมเข้ามาแก้มัดให้และก็ได้พบกับกระเป๋าังค์ของไอวิลเลียมที่ตกอยู่เขาจึงได้ตตาาาาามมเเเเธออออออไไปปททีีี่่บบ้น้นนนแลละกกกกกกก็็จจัรรัััํงงดดดรรสพพ ไอดีนจึงได้รู้ว่าสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันและเขาก็โดนหลอกมาตลอดแม็กก็เลยบอกให้ดีนนั้นใจเย็นๆและยื่นข้อเสนอให้บอกว่าเธอจะคืนเงินเขาทั้งหมดพร้อมกับรถเบนซ์ถ้าดีนยอมช่วยเธอจัดการกระสบสุดท้ายเขาก็ตอบตกลงวันลุงขึ้นแม็กจะไปเบิกเงินที่ธนาคารแต่พนักง,งานก็บอกว่าเงินนั้นถูกถอนออกไปหมดแล้วโดยอิบาบาราเจ้าหน้าที่สัมภาร์ตัวปลอมนั่นเองมันหักหลังเธอแม็กก็ได้แต่นั่งร้องไห้โทษตัวเองว่าเธอนั้นมันงโง่แต่สาวเพจก็ไม่ยอมแพ้แต่ความสวยเธอเดินไปขวางหน้ารถไอด้ดีนข้อเอเนนน่่าาาีมมมมงกรหุแจคฟธูล ากว่าสามล้านเหรียญสุดท้ายเธอก็กลับไปง้อเขาและแจ็คก็ได้ประกาศว่าจะแต่งงานกับเธอแต่เธอก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้ร้านของเขาที่มีมูลค่า3ล้านเหรียญผู้ลงทุนได้เปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วเพชรจึงบอกกับแม่กับไอดีนว่าเธอจะถอนตัวไม่แต่งงานแล้วแต่ก็ถูกสองคนนั้นห้ามไว้ต่อมาทั้งคู่ก็ดําเนินงานตามแผนหลอกให้เขาแต่งงานและทั้งคู่ก็ได้มาเข้าพิธีกันที่ริมทะเลด้วยความสองจิตสองใจของสาวเพชรและแล้วค่าคืนพระเดศศึกก็มาถึงแผนก็คือให้แม็กซ์ไปทําทียั่วยวนไอ้แจ็คให้หลเเนน่่ะ่ปปะมด,ดมมมาาออจืววขไยย ว่าเขานอนรักเพจแต่สุดท้ายเพจวิ่งมาทีห้องเปิดประตูก็ไปก็พบว่าไอ้แจ็คมันนอนกอดแม่ของเธออยู่วันลุงขึ้นก็ฉากคล้ายๆกับตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับทังคู่มานั่งตกลงค่าเสียหายกันและแจ็คก,ก็ยอมขายที่และยกเงินครึ่งหนึ่งให้กับเพจต่อมาไอ้ดีนก็ได้มาพบกับแม็กและได้รู้ว่าคืนนั้นแจ็คไม่ได้นอกใจเพจแต่แม่เธอวางยานอนหลับใส่เขาและจัดฉากหลอกลูกของตัวเองไอ้ดีนก็ด่าว่าเธอบอกว่าเธอทำแบบนี้กับลูกตัวเองได้ยังไงไอ้ดีนทนไม่ไหวบอกกูไม่เอาเงินแล้วไม่ไหวกับมึงจรง ลูกสาวของเธอว่าแจ็คเป็นคนดีจริงๆแล้วเขาปฏิเสธแม่แต่แม่วางยานอนหลับเขาเขาจึงทําแบบนั้นสาวเพจก็โกรธแม่ของเธอมากแต่แม็กก็ได้ให้เหตุผลว่าที่เธอทําไปก็เพราะว่าเธอรักลูกไม่อยากให้ลูกเสียใจกับผู้ชายเหมือนที่แม่เคยเป็นเพจได้ฟังก็เข้าใจเหตุผลแล้วก็ได้กอดแม่ของเธอและแม็กก็ได้บอกให้เพจกลับไปหาเขาคืนนั้นแม่แม็กของเราก็ได้ทําตามหัวใจของเธอบ้างด้วยการกลับไปคืนดีกับไอ้ดีนและสุดท้ายไอ้ดีนก็ได้โบ๊ะบ้าเธอสมใจอยากสักทีสุดท้ายแจ็คก,กลับมาถึงที่ร้านและคนที่รอเขาอยู่ก็คืออออออนาางงงเเเเกขธได้ ดร้านไปคืนให้กับแจ็คและบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ชื่อเจนเธอชื่อเพจจากนั้นทั้งคู่ก็คลองรักกันอย่างมีความสุขฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าไอดีนตอนนี้มันกลายมาเป็นคู่หูใหม่ของเจแม็กและเหยื่อรายแรกนั้นก็คืออีป้าบาบาร่าที่โกงเงินของแม็กไปนั่นเองและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องฮาร์ดเบเกอร์โกงกันไปโกงกันมาปวดหัวชิบหายแต่ก็จบแบบแฮปปี้อยู่ถือว่าดีสําหรับภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดเบเกอร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี20 0 1ไได้คคะะะะแแแนนนนนจจเเวว็็บบ IMDB ปถึง6.2ซ์ เท่เพียง54%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร้แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ